ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเค้าดาวนะคะแหมวันนี้มาคนเดียวปกติจะมีศาสตราจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองมาด้วยนะคะแต่วันนี้อาจารย์กำลังลี้ภัยอยู่ต่างแดนนะเนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพวันนี้นะคะน้องหมีแต่ว่าในรายการจะเรียกพี่หมีเพราะเนื่องจากแขกรับเชิญอายุน้อยมากนะคะจนเราเนี่ยจะเป็นแม่ได้อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่กล้าจะเรียกตัวเองว่าเป็นน้องหมีนะไม่ไหวจริงๆมีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะไม่พูดมากความแล้วกันเดี๋ยวแนะนำไปเลยคนแรกนะคะน้องธนวัฒน์วงชัยหรือว่าน้องบอลนะคะและคนถัดไปนี่น้องพฤทธิ์ไอติมหรือเปล่าไม่ใช่พฤทธิ์ชิวารักษ์หรือว่าน้องแพนกวินสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างงอนไปนะถ้าบอกว่าเราจะชอบเข้าใจว่าคุณเนี่ยพอบอกพฤทธิ์ปุ๊บเราจะนึกถึงไอติมก่อนเพื่อนแต่ไอติมกับแพนกวินจริงๆชื่อเล่นน่ารักเหมือนกันเลยนะเอางี้แนะนำตัวเป็นชื่อจริงนามสกุลไปแล้วแต่เราอยากให้คุณน่ะแนะนำตัวว่าถ้าเกิดอยากบอกให้โลกใบนี้รู้ว่าคุณเป็นใครผมพฤทธิ์ชิวารักษ์แพนกวินนะครับก็ถ้าเกิดว่าเอาตำแหน่งเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยผมก็เป็นประธานขององค์กรชื่อสภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นสมาชิกของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ว่าก็อื่นก่อนใดเนี่ยเนื้อกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดนะคือผมเป็นคนโง่ฮะเป็นคนโง่ธรรมดาคนหนึ่งฮะเหมือนกับทุกคนที่ต้องมีความโง่ในตัวเองอยู่ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ผมคิดว่าผมเป็นคนโง่แล้วมันแปลกอย่างหนึ่งคือผมเห็นคือเมื่อตอนปี57เนี่ยผมเป็นคนโง่นะฮะแต่ว่าผมเห็นคนที่โง่กว่าเนี่ยมายึดอำนาจแล้วสถาปนาตัวเองเป็นรัฐบาลโอ้โหผมก็เลยรู้สึกว่าคือผมเป็นคนโง่ก็จริงเนี่ยแต่ผมไม่ควรจะถูกปกครองโดยคนที่โง่กว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเอาวะมันจะต้องมีการอะไรสักอย่างนึงแหละตอนนั้นก็ยังโง่ฮะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่มันก็เกิดอะไรบางอย่างในใจว่าเฮ้ยเราจะยอมถูกปกครองในระบบแบบนี้หรือคนแบบนี้ในสภาพแบบนี้ได้จริงๆเหรออันนั้นก็คือประวัติรอยย่อหลังปี57ของผมนะฮะก็คือการนิยามตัวเองว่าเป็นคนโง่นี่จะบอกให้นะว่าคุณควรจะไปอ่านงานของคุณประมรสุปีชาไม่รู้รู้จักกันเปล่าเด็กๆเขาจะพูดถึงเรื่องของคนโง่เขาบอกว่านี่คุณอย่ามาทำเป็นเล่นนะคนโง่เนี่ยทำอันตรายได้มากกว่าที่คิดและลักษณะของคนโง่คือการโง่ที่ต้องอยู่รวมกันเนี่ยเป็นอันตรายมากเอางี้เราแนะนำงานของคุณประมรเผื่อใครอยากจะไปอ่านต่ออ่ะคนถัดไปหลังจากแพนกวินเขาแนะนำตัวว่าเขาเป็นคนโง่ซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยเชื่อหรอกถ้าคนโง่อะไรจะมานั่งคุยกันแหมสนุกสนานวันนี้น้องบอลบอลแนะนำตัวเองหน่อยบอลเป็นใครคะเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานิสิตจุฬาอยู่นะฮะก็ถ้าจะให้อธิบายตัวเองหนึ่งคำเนี่ยก็คงต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนน่ารักนะฮะเหตุที่ว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการจะสะท้อนว่าการเมืองเนี่ยนะฮะมันไม่เฉพาะที่ต้องเป็นคนที่หน้าดำคร่ำเครียดไปสุมหัวกันนะฮะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนนะฮะแม้แต่คนที่เป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองได้ก็คือพยายามจะทำนี่คนแรกเขามาแบบแนวตั้งคำถามไอ้ question มาเฮ้ยแบบผมโง่อย่างงี้คนถัดไปมาแนวมุ้งมิ้งอ่ะเนาะเป็นสายแบบเฮ้ยเธอมุ้งมิ้งมากในชีวิตจริงเธอทำอะไรที่บอกว่าตัวเองน่ารักบ้างโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรนะครับผมก็อยู่เฉยๆผมก็น่ารักอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าหวานหวานเป็นคนหวานหวานโอเคทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้คุยกับแพนกวินนี้มาถึงบอลมั่งอยากทราบจริงๆว่าบอลเนี่ยต้องบอกว่าสองคนนี้ถ้าเกิดเราเปิดเผยหน้านะซึ่งเดี๋ยวจะเอาใส่ในปกของพอดแคสต์ของในระบบซาวคลาวเนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าเนี่ยเป็นที่คุ้นมากมีคนฟอลโล่คุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่อยากรู้ว่าจริงๆเอางี้ประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยคุณเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาททางการเมืองการช่วยเหลือภาคประชาชนได้อย่างไรเพราะว่ายังเด็กอยู่มากปัจจุบันยังเป็นนิสิตนักศึกษาทั้งคู่นะเหลือเวลาพอสมควรเนาะก่อนที่จะเรียนจบไปอ่ะก็เริ่มอย่างนี้ฮะก็คือเริ่มจากการที่ผมกับเพื่อนนิสิตกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแฟงเนี่ยเนาะเนติวิทย์นะฮะก็มานั่งปรึกษากันนะฮะว่าเนี่ยทำไมกิจกรรมของนิสิตในมหาลัยเนี่ยนะฮะมันถึงตกต่ำถดถอยเนาะเพราะว่าเราไปคุยกับรุ่นพี่จุฬานะฮะบางท่านอย่างเช่นอาจารย์อนุสรเนี่ยท่านก็แนะนำมาว่าทำไมมันกิจกรรมของนิสิตสมัยนี้มันถดถอยจากสมัยก่อนเยอะนะฮะแล้วก็มานั่งตั้งคำถามกันนะฮะแล้วก็ชวนตั้งคำถามถึงไอ้มอตโต้ของจุฬานะฮะที่มันเป็นมอตโต้ที่ติดปากอยู่2อันนะฮะอันแรกก็คือว่าเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนนะฮะอีกอันนึงก็คือจุฬาเนี่ยคือเป็นเสาหลักของแผ่นดินนะฮะซึ่งภาพจำของคนภายนอกที่มีต่อไอ้มอตโต้2อันเนี้ยคือภาพที่จุฬาเนี่ยปิดมหาลัยนะฮะแล้วก็นำทัพไปปิดแยก MBK นะฮะกับกบส.นะฮะแล้วก็ไปเป่านกหวีดไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่วันเนี้ยกรรมการสภามหาลัยที่ไปเป่านกหวีดตอนวันนั้นเนี่ย
กำลังจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากถูกตรวจสอบตามกระบวนการของปปช.นะฮะจากรัฐธรรมนูญที่ตัวเองซัพพอร์ตว่าเป็นฉบับปราบโกงเองแท้ๆเนี่ยนะฮะตอนนั้นเราก็คุยกันว่ามอตโต้ที่มันเป็นแบรนด์เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีนักในสายตาคนภายนอกเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะรีแบรนดิ้งนะฮะทำให้ภาพลักษณ์ของจุฬาของมอตโต้จุฬาเนี่ยนะฮะมันเป็นมอตโต้ที่เป็นการรับใช้ประชาชนจริงๆนะฮะซึ่งเราก็ไปคุยกันแล้วบอกเราก็มีความคิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับใช้ประชาชนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คุณเรียนจบนะฮะแล้วไปทำงานในราชการหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วค่อยกลับมารับใช้ประชาชนนะฮะมันสามารถรับใช้ประชาชนได้ตั้งแต่คุณยังเป็นนิสิตอยู่นะฮะซึ่งการรับใช้ประชาชนเนี่ยก็เราที่คุยกันนะฮะเราก็แบ่งออกเป็นสามทาร์เก็ตก่อนนะฮะทาร์เก็ตแรกคือนิสิตในมหาลัยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งถูกไหมฮะแล้วเป็นกลุ่มคนที่จ่ายเงินค่าเทอมมาเรียนในมหาลัยแห่งนี้ด้วยนะฮะกลุ่มที่2คือประชาชนที่อยู่ในโดยรอบมหาลัยนะฮะเช่น3ย่านหัวใต้พระราม4อะไรเงี้ยนะฮะอันที่3อันสุดท้ายคือประชาชนทั้งประเทศนะฮะซึ่งเป็นคนจ่ายภาษีมาเบลเอาค่าเทอมของเราให้มันถูกลงเนี่ยนะฮะเราตั้งทาร์เก็ตไว้3อย่างแล้วเราก็มองว่าเราจะค่อยๆทำจากงานเล็กไปงานใหญ่ก่อนนะฮะซึ่งเราก็มองว่าการจะทำอะไรนี้เนี่ยเราควรจะมีสิ่งที่เป็นองค์กรที่มันสามารถผลิตหรือใช้นโยบายที่มีผลในทางปฏิบัติได้จริงนะฮะซึ่งเราคิดว่าที่เป็นไปได้คือสภานิสิตนะฮะเราก็เลยไปลงสมัครรับเลือกตั้งกันนะครับแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามานะฮะสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราเริ่มจากการพิทักษ์สิทธิ์แล้วก็สวัสดิการให้กับนิสิตในมหาลัยดูก่อนเพราะเป็นงานเล็กนะฮะเพื่อลองเชิญก่อนนะฮะก็เราก็ได้มีการทำงานในเรื่องของการดูแลสิทธิ์สวัสดิการเรื่องรถป๊อปนะฮะซึ่งเป็นรถคันเล็กๆนะฮะที่เป็นรถโดยสารในจุฬานะฮะซึ่งมีปัญหาร้องเรียนว่ารถมาไม่ทันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คนขับอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วก็สายรถไม่ตอบโจทย์เงี้ยฮะแล้วก็เข้าไปช่วยกันออกแบบสายรถอะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องหอในนะฮะที่นิสิตหอเนี่ยบ่นกันมากว่ามันกลายทำให้คนที่เป็นนิสิตหอพักเนี่ยดูเป็นเซิร์ฟในระบบฟิวดัลของยุโรปในยุคกลางนะฮะแล้วก็ถูกผลักไปเป็นพลเมืองชั้น2ในจุฬานะฮะเพราะว่าเขาหอพักเนี่ยจะมีตะกะอยู่อันนึงนะฮะก็คือว่าเธอมาอยู่ในหอพักใจกลางเมืองกรุงเทพขนาดนี้เนี่ยแล้วได้ค่าพักที่แสนถูกเนี่ยคุณต้องตอบแทนบุญคุณให้กับมหาลัยซึ่งเรามองว่ามันเป็นหลักคิดที่ผิดนะฮะหอพักนิสิตเนี่ยต้องเป็นสวัสดิการให้กับนิสิตเราไม่ได้คิดว่าการมีหอพักที่มีจำนวนห้องพักเพียงแค่ 10% ของนิสิตทั้งมหาลัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะฮะจริงๆมันต้องมีเยอะกว่านี้นะฮะแล้วไอ้หลักคิดที่ว่าตอบแทนบุญไอ้บุญคุณเนี่ยก็ผิดเพราะสวัสดิการเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่มีราคาถูกกว่าราคาตลาดนะฮะคุณจะไปคิดราคาตลาดเท่ากับคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะเราเป็นนิสิตถูกไหมฮะซึ่งเราก็พยายามจะเรียกร้องมาตลอดนะฮะว่าต้องมีการลดคะแนนการทำกิจกรรมแล้วก็เรื่องของโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันค่อนข้างจะสกปรกแล้วก็เรียกร้องให้สำนักงานเขตเนี่ยมาตรวจสอบนะฮะซึ่งก็เป็นที่แปลกใจเพราะว่าอาจารย์ในหอพักเนี่ยนะฮะท่านก็โจมตีพวกเราว่าเป็นการจุดไฟเผาบ้านตัวเองนะฮะไปเรียกคนอื่นมาตรวจสอบเนี่ยมาทำให้บ้านไฟไหม้คุณจะทำอย่างนี้ทำไมนะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นคำตำหนิที่ไม่ได้มีสาระอะไรก็ไม่สนใจนะฮะนอกจากงานที่พิทักษ์สิทธิ์สวัสดิการของนิสิตแล้วเนาะอันต่อไปนะฮะเราก็ไปดูเรื่องของชุมชนรอบข้างนะฮะสิ่งที่เราทำก็คือว่ามันจะมีลักษณะของการจัดการทรัพย์สินของจุฬาในสมัยเนี้ยฮะที่มันเป็นการจัดการทรัพย์สินที่แสวงหากำไรสูงมากขึ้นนะฮะคือไม่ได้เอาประโยชน์ของนิสิตเป็นที่ตั้งหรอกแต่ดูว่ากำไรชั้นปีนี้จะทะลุเป้าที่วางไว้ไหมนะฮะแล้วการจัดการทรัพย์สินที่มองกำไรเป็นหลักเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมาจากรายได้ที่สูงที่สุดถูกไหมฮะซึ่งรายได้จะสูงที่สุดได้เนี่ยก็ต้องมาจากการที่เก็บค่าเช่าจากคนที่อยู่รอบๆชุมชนรอบๆมหาลัยเนี่ยนะฮะให้สูงขึ้นซึ่งเราก็ไปดูชุมชนรอบข้างนะฮะก็ปรากฏว่ามีการพยายามจะปรับค่าเช่านะฮะในชุมชนรอบๆมหาลัยนะฮะจากเดือนละเกือบประมาณแสนหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นปีละ1ล้านอ่ะเดี๋ยวนะต่อกี่ขนาดมันเท่าไหร่เนี่ยแสนหนึ่งเป็นล้านหนึ่งเนี่ยคูหา2ชั้น3ชั้นคูหาหนึ่งมันประมาณเอางี้คือเหมือนแบบเราอยู่คอนโดที่มี2ชั้นอย่างนี้ได้ไหมใช่ฮะ35ตารางเมตรอะไรเงี้ยหรอปีละ1ล้านครับจากเดิมเนี่ยเดือนละประมาณแสนหนึ่งเป็นปีละล้านจะปรับเดี๋ยวก่อนนะเดือนละแสนเดิมเดือนละแสนเดือนละแสนปีละ600,000ใช่ไหมฮะเดี๋ยวสิไม่ใช่สิเดือนละหนึ่งล้านสองใช่ไหมฮะปีละล้านเป็นปีละล้านบวกกับไอ้ค่าเข้าคือเพิ่มค่าส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยครับรวมเป็นเสร็จมันก็หลายตังค์อยู่อย่างเงี้ยฮะซึ่งอันนั้นก็กระทบกับชุมชนโดยรอบของมหาลัยอะฮะว่าเขาจะหาเงินมาจ่ายไอ้ตรงเนี้ยยังไงไหวเนี้ยฮะเอาง่ายๆถ้าเกิดมองภาพคือไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกคนเห็นภาพมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างไรอย่างนี้เราขอถามง่ายๆป
แปลว่าจีฉ่อยเนี่ยโอ้โหไม่รู้ใครเกิดทันบ้างเนี่ยตายแล้วอายจังเลยจีฉ่อยเนี่ยต้องจ่ายเดือนละแสนกว่าบาทมาในสมัยก่อนจีฉ่อยตอนนี้ย้ายไปอยู่ตรงใต้หอพักใหม่อะครับโอเคแต่ไม่น่าจะค่าเท่าไหร่เลทเท่าไหร่ก็แปลว่าคนรอบข้างนี่แสดงว่าเลทขนาดนี้พูดกันตามตรงชาวบ้านอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้ใช่ต้องเป็นทำธุรกิจแต่ก็ถ้าพูดถึงว่าธุรกิจแบบ SME ก็อยู่อย่างยากลำบากและต้องคือในบริเวณนั้นเป็นที่รู้กันว่าอาจจะมีประชาชนรอบๆที่ไปใช้บริการและนิสิตแสดงว่าถ้าเกิดว่าขึ้นราคามันไม่ได้กระทบเฉพาะคนรอบครบรอบเนาะก็คือนิสิตก็ต้องแบกรับภาระเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโอ้ช่างน่าเศร้าจังเลยนะคะอ่ะโอเคประเด็นถัดไปคุณก็ไปช่วยด้วยกันอันนี้ทำอะไรกับประชาชนก็ไปเรียกร้องอะฮะร่วมกันจัดการทำประชาพิจารณ์นะครับคือในเมื่อทางมหาลัยเนี่ยไม่ได้จัดประชาพิจารณ์เนาะว่าจะขึ้นค่าเช่าแล้วมันกระทบกับผู้เช่าเนี่ยฮะเราก็จัดให้ก็ทางมหาลัยก็จะเล่นงานอยู่นะฮะแต่ว่าก็ถอยในท้ายที่สุดนะฮะซึ่งเราก็ประชาวิจารณ์ไปแล้วก็ได้ผลดีนะฮะก็คือว่าเขาก็ยอมถอยไปนะฮะไอจะขึ้นค่าเช่าเป็นปีละล้านอย่างเงี้ยฮะก็ถอยไปเรื่องต่างๆเนี้ยฮะว่าแบบเราควรจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนรอบข้างเราไหมเนี่ยฮะถัดไปที่เราวางทาร์เก็ตไว้ก็คือเรื่องของประชาชนทั้งประเทศนะครับแล้วมองว่าเราทำยังไงให้สังคมที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยมา4ปีกว่าเนี่ยนะฮะมันจะดีขึ้นนะฮะสิ่งที่เราจะช่วยกันทำได้คืออะไรบ้างนะฮะเราก็ช่วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นงานที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นงานติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายอะไรเงี้ยฮะที่เราจะสามารถช่วยกันผลักดันได้นะฮะในประเด็นต่างๆครับโอ้โหพูดมานี่คือไม่น่าเชื่อว่ามาจากปากคำของเด็กที่อายุ20ต้นๆ อันนี้เกิน20ตอนต้นๆเนาะ20เป๊ะเลยโอ้20เป๊ะตายแล้วกำลังนึกท่านผู้ฟังคะย้อนไปในสมัยที่น้องหมีอายุ20นะเราไม่คิดอะไรมากเลยนอกจากว่าก็เรียนไปวันๆแล้วก็ทำกิจกรรมคณะมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าไปไกลมากคืออันนี้จริงๆนะพอคุณใช้คำว่าเกียรติภูมิแห่งจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนอันนี้ถามหน่อยเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแต่ว่าเราอยากรู้ว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมีอาจารย์ท่านไหนที่เป็นผู้สอนให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเกียรติภูมิแห่งจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนเพราะคุณเรียนเศรษฐศาสตร์เนาะมีใครสอนคุณไหมให้แบบวิธีการรับใช้ประชาชนนี่เป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆไม่มีเลยครับแถมซ้ำเนี่ยนะฮะ การสอนของเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยกลับเป็นการทำตรงกันข้ามกับการรับใช้ประชาชนนะฮะคือเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยเป็นเศรษฐศาสตร์ที่นีโอคลาสสิกมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะสอนเนี่ยก็คือว่าทำยังไงก็ตามให้ขูดรีดแรงงานในชั่วโมงการทำงานที่มีอยู่เนี่ยให้ได้มากที่สุดทำยังไงก็ตามให้ค่าแรงของแรงงานเนี่ยต่ำที่สุดทำไปก็ตามให้สวัสดิการของแรงงานเนี่ยมันต่ำที่สุดแล้วแรงงานคือใครล่ะฮะแรงงานก็คือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศถูกไหมฮะถ้าเกียรติภูมิของคุณคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนแล้วคุณสอนนิสิตให้ทำให้คนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เนี่ยนะฮะตกอยู่ในภาวะยากลำบากเนี่ยผมว่ามันขัดกันเองซะด้วยซ้ำไปนะฮะจริงๆเป็นไปได้ไหมอันนี้เรามองไม่ได้ว่าจะช่วยเหลือใครนะแต่มองในมุมกลางๆก็คือว่าเทคตำราเรียนอะไรที่พวกคุณเรียนมันมาจากโลกตะวันตกซึ่งความคิดเขาต้องเป็นแบบนี้ความคิดของโลกตะวันตกนะฮะถึงแม้ว่าในเมนสตรีมนะต้องบอกในเมนสตรีมในเมนสตรีมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นก็จริงนะฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่าในมหาลัยอย่าง LSE ฮะเขาก็มีสายที่สอดแทรกไปค่ะว่าเนี่ยไอ้ทฤษฎีที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องหมดนะนะฮะมันจะมีข้อด้อยฉะนั้นทฤษฎีที่มันจะมาซัพพอร์ตเนี้ยคือ1 2 3 4นะฮะมันคือมีคนหนึ่งพูดแล้วผมชอบมากเลยคือว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะเราต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่ดูเป็นแต่กราฟวาดเป็นแต่กราฟนะฮะแต่เราต้องสามารถอธิบายความเป็นไปของความบกพร่องของกราฟได้ด้วยแล้วทำไงที่จะแก้ไอ้ทฤษฎีที่มันผิดพลาด นั้นน่ะได้นะฮะไม่ใช่เราเรียนมาแล้วบอกว่าเออเนี่ยวาดกราฟเป็นใส่สมการแก้มาถูกต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราต้องรู้ว่าเราได้เลขนั้นมาปุ๊บเราได้กราฟนั้นมาปุ๊บทำยังไงเราจะแก้ไขความผิดพลาดที่มันเกิดจากการดำเนินนโยบายนั้นได้นะฮะซึ่งผมคิดว่าในเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยไม่ได้สอนนะฮะแล้วหนำซ้ำเนี่ยยังสอนในลักษณะที่แบบทำร้ายคนส่วนใหญ่ของประเทศจะด้วยซ้ำไปเอางี้เป็นว่ามองกลางๆเนาะอันนี้เราจะไม่พูดถึงสถาบันคือว่าการศึกษาที่คุณรู้สึกได้รับเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการหรือแม้กระทั่งคุณก็เกิดคำถามเองนั่นแหละจนกระทั่งมาเนี่ยคุณเองก็เลยกลายเป็นคนที่ไปช่วยเหลือนิสิตทั้งนิสิตเอ่ยประชาชนโดยรอบรวมทั้งประชาชนทั้งประเทศอันนี้ท่านผู้ฟังเด็กอายุ20นะเออครั้งอ่ะนี่กลัวแพนกวินจะเหงาขอโทษเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงหายใจนี่จะเป็นเสียงของแพนกวินวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเอางี้แพนกวินตาแพนกวินบ้างแล้วต้องลิสต์ยาวมากคือบอลเนี่ยต้องบอกว่า
พี่หมีเนี่ยเคยเห็นตาม Twitter ไงเราก็แอบไปอ่านบ้างอะไรบ้างนะตาม Twitter แล้วบอลเนี่ยเขาจะมาเขาเรียกว่ามาเคลื่อนไหวแล้วเราเห็นนะใน public space เนี่ยก็คือประมาณสักตอนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วเนาะแต่เพนกวินเนี่ยหลายคนจะคุ้นตั้งแต่สมัยยังเรียนเป็นเด็กม.ปลายโอ้โหคือเปิดตัวเร็วมากเรียนนำตรงเหมือนเพนกวินเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามาสนใจเรื่องการช่วยเหลือภาคประชาสังคมเอ่ยสนใจเรื่องงานด้านการเมืองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงแล้วสนใจได้ยังไงมีอะไรเป็นแรงผลักดันจริงๆแรงบันดาลคือผมเป็นคนสนใจการเมืองตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนในเจนของผมเนี่ยเจนของพวกเราเนี่ยก็น่าจะประสงค์เดียวกันนะคือเราโตขึ้นมาแล้วลืมตาดูโลกยังไม่10ปีดีเนี่ยก็เจอความวุ่นวายทางการเมืองเจอรัฐประหารปี49อ๋อนี่เพนกวินเกิดละครับผมตอนนั้นกี่ขวบ9ขวบผมจำไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมเป็นป.1ตอนนั้นโอ้เด็กมากมาเห็นรัฐประหารปี49ไม่ต้องไปเรียนแล้วก็รู้สึกดีมั้ยตอนนั้นน่ะที่ไม่ได้ต้องไปเรียนน่ะตอนนั้นก็งงๆฮะแต่ว่าเราเป็นคนชอบดูข่าวฮะตั้งแต่เด็กน่ะฮะชอบดูข่าวชอบดูข่าวพวกคือที่บ้านตอนนั้นผมอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วเวลากินข้าวกันก็จะเปิดข่าวดูกันผมก็นั่งดูข่าวสารบ้านเมืองมีอะไรบ้างสักพักหนึ่งพอมีรัฐประหารเสร็จปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งก็ผมอยู่ป.3ก็มีพันธมิตรม็อบพันธมิตรม็อบพันธมิตรเสร็จปุ๊บเกิดความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็เริ่มรู้เรื่องแล้วครับตอนนั้นว่ามันมีรัฐธรรมนูญคืออะไรหรือทำนองนี้พอจะเห็นได้ยินผ่านเข้ามาในหูผ่านหูผ่านตาบ่อยๆแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยผมก็คือว่ามันมีความวุ่นวายทางการเมืองผ่านหูผ่านตาไปบ่อยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราสนใจการเมืองแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะยิ่งหนังสือประวัติศาสตร์ความรู้สึกพอเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตามากที่สุดก็คือประวัติศาสตร์การเมืองนะครับประวัติศาสตร์บ้านเมืองแต่สมัยโบราณว่ากษัตริย์นี้ทำอะไรยังไงเกิดถึงรัฐบาลช่วงนี้ทำอะไรยังไงมันคือประวัติศาสตร์ทั้งนั้นทีนี้จุดที่ผมรู้สึกว่าเราต้องเอนเกจกับสังคมมากจริงช่วงเวลาช่วงชีวิตที่ผมรู้สึกว่ามันเบิกเนียนมากที่สุดมันคือการเบิกได้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมครับตอนนั้นผมอยู่ม.ต้นผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ปทุมวันตรงข้างๆจุฬาโอ้ยคุณเป็นเด็กเรียนเก่งเลยเนี่ยขอโทษนี่อันนี้ไม่เชื่อแล้วมาบอกว่าเป็นคนโง่อย่างนี้ไม่เชื่อคุณไปเรียนนะโรงเรียนโอ้โหสอบเข้าด้วยใช่ไหมจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วนะครับผมคือต่อให้ผมเชื่อว่าความฉลาดความโง่ของคนเนี่ยมันบางทีมันไปวัดกันที่ผลการเรียนหรือว่าการที่เรื่องสอบแข่งขันวิชาการอย่างเดียวก็ไม่ได้ฮะซึ่งเดี๋ยวเป็นอีกประเด็นนึงครับผมคือผมไปเรียนในโรงเรียนนั้นนะฮะทีนี้กลายเป็นว่าคงเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักชื่อโรงเรียนนี้นะฮะแต่ว่าอาจจะมีไม่กี่คนที่รู้จักว่าข้างในเนี้ยข้างในเป็นยังไงความสภาพความแตกต่างการแบ่งแยกความเหลื่อมล้ำมันสูงมากฮะในสาธิตที่คุณเรียนอยู่ใช่ครับในสาธิตเนี่ยคนนักเรียนรวมกันแล้วก็มีแค่รุ่นละ400กว่าคนคือเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ว่ามันความการแบ่งแยกเพื่อนเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆเป็นชั้นๆผมคิดว่าคำว่าชนชั้นเนี่ยมันยังเบาไปผมเรียกว่าวรรณะละกันเอาจริงๆเนี่ยขอว่านั่นแพนกวินนิดนึงคำพูดแพนกวินน่าสนใจมากเพราะอะไรไหมเคยมีภาพยนตร์สารคดีเรื่องนึงเกี่ยวกับคือวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาในรัฐนึงเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันว่าให้ไปดูในโรงอาหารโรงเรียนของเขาเนี่ยคือวรรณะเหมือนกันเนี่ยเพนกวินเป็นคนที่2ที่มาพูดกับพี่หมีวันนี้ว่าเฮ้ยโรงเรียนมันไม่ใช่ชนชั้นมันคือวรรณะอ่ะบอกมาเลยว่ามันเป็นยังไงก็ผมรู้สึกว่ามันแบ่งเป็น4วรรณะเหมือนของในอินเดียด้วยนะฮะจริงเหรอใช่ครับแบ่งชัดเจนมากอ่ะยังไงต้องเล่าให้เห็นภาพหน่อยโรงเรียนสาธิตปทุมวันเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่ว่ากันตรงๆก็คืออีลิตเรียนนะฮะอีลิตนี่คือชนชั้นนำชนชั้นนำจะมาเรียนกันมันคือไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำทางครอบครัวทางปัญญาหรือทางทุนทรัพย์เนี่ยก็จะมากองกันตรงนี้ดังนั้นมันก็จะแบ่งเป็นสี่ชนชั้นฮะได้แก่หนึ่งพราหมณ์ว่าเป็นสี่วรรณะนะฮะเป็นวรรณะพราหมณ์ก็คือกลุ่มคนที่เขาเรียนเก่งเข้ามาเองบ้างออกไปทำผลงานได้เหรียญได้ทุนอะไรแบบนี้โอลิมปิกอะไรอย่างนี้ปีกอะไรพวกนี้ไอเจสอะไรพวกนี้ก็จะเป็นวรรณะหนึ่งเดี๋ยวนะคุณนับพวกนักกีฬาด้วยไหมว่าพราหมณ์หรือไม่ใช่อ๋อยังโอเคแล้วก็มีวรรณะกษัตริย์วรรณะกษัตริย์เนี่ยในอินเดียก็มันก็จะหมายถึงนักรบคนคุมกฎอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะพอก็จะเป็นพวกนักกีฬาคือเขาอยู่กันอย่างนั้นนะฮะอ๋อโอเคจะเป็นคนคุมระเบียบทุกอย่างจ็อกส์นะจ็อกส์โอเควันที่สามวันที่สามวันแพทย์ฮะอันนี้ก็เยอะนะฮะคือวันแพทย์เนี่ยคือกลุ่มคนที่จะเรียกว่าไงดีมีฐานะครอบครัวค่อนข้างดีและคำว่าดีและคำว่าดีในตรงนี้นี่คือมันดีจริงๆนะฮะคือมันดีแบบไหนมันดีเป็นทายาทเบียร์สิงเงี้ยฮะหรือพอดีโรงเรียน
ทายาทโรงแรมฮิลตันที่โรงแรมอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยผมจำไม่ได้ครับที่โรงแรมมันชื่ออะไรแต่ว่าเป็นลูกเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆลูกเจ้าสัวลูกเจ้าสัวลูกเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนผมมาก่อนนะฮะอ๋อแล้วสุดท้ายก็คือวรรณสูตรวรรณสูตรก็จำในขณะเดียวกันในขณะที่มันมีทั้งวรรณพราหมณ์กษัตริย์แพทย์เนี่ยมันก็เป็นวรรณสูตรด้วยวรรณสูตรก็คือกลุ่มคนที่เขาเข้ามาด้วยความเป็นเขาเป็นลูกของคนที่ฐานะครอบครัวไม่ค่อยดีเช่นเป็นลูกของพันโลงบ้างเป็นลูกของยามบ้างอันนี้มีโควต้าไหมคะมีนิดหน่อยครับอ๋อนิดหน่อยพูดถึงโควต้าผมขอย้อนครับที่วรรณแพทย์นิดหนึ่งก็จะเล่าก็จะเป็นการเล่าเรื่องสถิติปฐมวรรณนิดหนึ่งนะฮะคือการผมก็จะบอกว่าวรรณแพทย์ที่ว่าจะรวยเนี่ยมันจะใช้เส้นเข้าเนี่ยมันต้องรวยจริงๆนะฮะคือเลขคือหลักหมื่นหลักแสนนี่ไม่ได้นะฮะมันต้องหลักล้านฮะจริงเหรอฮะใช่ฮะคือต้องเป็นบ้านประมาณไหนกันล่ะฮะถึงจะแบบล้านถึง10ล้านให้ลูกได้สังคมประมาณนี้ที่คุณเคลมว่างี้นี่มันเป็นตัวเลขจริงๆใช่ไหมที่เขาก็จะมีระเบียบเลยฮะเอาหรอว่าการที่ควรจะคือมันจะมีคือเวลาเราสอบเข้าเนี่ยว่าต้นบทสถิติปฐมวรรณเนี่ยมันจะมี3บัญชีครับคือบัญชีสอบเข้าเองบัญชีโอนย้ายมาจากสถิติประสานมิตรพวกพราหมณ์เดี๋ยวก่อนเป็นพวกพราหมณ์บวกกับมันก็จะเป็นมีทุกวันนั้นแหละโอเคโอเคทีนี้ว่าวันที่3เนี่ยคือบางทีวันที่3เนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าวันนาผู้มีอุปการะคุณซึ่งการเป็นผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนนี้นะฮะคือคุณจะต้องมีฐานะครอบครัวที่ดีมีภูมิหลังมีประวัติที่ดีต้องมีคนในครอบครัวเป็นศิษย์เก่าจะต้องและจะต้องช่วยเหลือโรงเรียนเรื่อยๆเป็นเวลาทั้งนี้ปีสรุปรวมจำนวนเงินแล้วต้องได้ล้าน10ล้านหรืออะไรว่ากันไปนี่ก็คือสิ่งที่เพนกวินเห็นคือนั่นคือวันนาแพทย์เลยมันแพทย์จริงๆนะฮะมันรวยจริงๆนะฮะสุดท้ายมันทำให้เราเห็นความต่างระหว่างวรรณพราหมณ์วรรณกษัตริย์วรรณสูตรอีกวรรณแพทย์กับวรรณสูตรเนี่ยมันชัดเจนมากๆและในสภาพที่คือคนที่มีเงินก็จะมีเงินไปเลยหิ้วกระเป๋าแฮร์รอดหรือทำนู่นทำนี่กับคนนี้กับเพื่อนที่เขามีฐานะที่ไม่ค่อยดีเขาไม่มีอะไรเลยและเขาถูกเลือกปฏิบัติเพราะฐานะของเขาอันนี้จริงๆเลยใช่ไหมในสภาพสังคมคำว่าถูกเลือกปฏิบัตินี่อันนี้โอ้โหนี่ย้อนไปนานมากแต่ว่าถูกเลือกปฏิบัตินี่ที่เห็นภาพอะคืออะไรคะเช่นไม่มีคนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นไหมคืออย่างเช่นเวลาเขาอยู่เขากินข้าวเขาต้องไปกินข้าวกับพนักสูตรด้วยกันเองอ๋อคือผมเข้าใจว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นอะไรสุดท้ายแล้วคือเพื่อนที่มีเงินเขาก็จะคบกับเพื่อนที่มีเงินด้วยกันเองหรืออะไรทำนองนี้นะฮะคือเราคือมาทำให้เราได้เห็นสภาพภาพจำลองของความเหลื่อมล้ำนะฮะโอเคแล้วซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกและช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่บังเอิญเรามีกปปส.ซึ่งจุดตั้งมั่นของกปปส.เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลก็อยู่หน้าโรงเรียนอ๋อคือผมคือชีวิตม.3เนี่ยม.2ม.3เนี่ยในสภาพที่มันมีม็อบอยู่ที่สยามมีป้อมทหารอยู่หน้าโรงเรียนแล้วเราก็เห็นเด็กจุฬาพากันเป่านกหวีดกันต่อหน้าต่อตาเลยเดินขบวนผ่านไปทำไมผมนั่นคือถ้าหันตรงนั้นเวลานั้นผมก็มีสำนึกทางการเมืองแล้วล่ะว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่กับจุดยืนของม็อบนี้แล้วก็พยายามศึกษาอ่านกฎหมายบ้างอ่านการเมืองอ่านหนังสืออาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้พยายามตามข่าวเพื่อมาโต้กับโรงเรียนเพื่อมาโต้คนในโรงเรียนโต้กับอาจารย์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบด้วยหลักประชาธิปไตยอย่างไรจริงก็ต้องขอบคุณสถิติปฐมวรรณอย่างหนึ่งคือสถิติปฐมวรรณเขาเน้นเรื่องว่าให้เด็กเถียงอาจารย์ได้มอตโต้โรงเรียนมันคือกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะฮะสามคำใช่ไหมคะแล้วพอเราเข้าเตรียมคือพอได้เตรียมอุดมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนราชการนะฮะเป็นโรงเรียนรัฐจริงๆนะฮะไม่เหมือนสาธิตที่เป็นโรงเรียนในกำกับของมหาลัยมันทำให้อาจารย์เราได้เจออาจารย์บางท่านที่เขาอาจจะมีสคติที่มันเราไม่เคยเจอมาก่อนจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเรียนวิชาภาษาไทยแล้วเรียนสิบเรียนบทควิของจิตภูมิศักดิ์นะฮะโอ้คือไม่อยู่ในตำราอะไรของกระทรวงฮะเขาก็เปิดอภิปรายเรื่องชาวนาก็ลุกขึ้นเสนอข้อคิดของผมแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกกับของอาจารย์เท่าไหร่แล้วอาจารย์เขาก็ทำในความยืนแรงว่าเป็นพวกไม่รักชาติอันนี้คือช่วงปีไหนเนี่ยเราจะได้ม.4 ปีโอ้มันก็กำลังร้อนแรงกำลังร้อนแรงแล้วเป็นข้อหาที่หนักหน่วงนะคำว่าไม่รักชาตินี่ไม่รักชาติเป็นพวกสันดานต่ำโอ้โหเขาใช้คำนี้เลยคำนี้เลยเขาใช้ใจต่ำอันนี้พูดจริงปะเนี่ยพูดจริงคือหลายๆอย่างที่มาฟังเด็กในยุคนี้นะไม่คิดว่ามันจะมีคำแบบนี้ออกมาอ่ะ
ตอนนั้นช็อกไหมเสียไป 2-3 ปีที่แล้วนี่เองอ๋อช่างเถอะเราไม่บอกว่าเป็นใครเนาะแต่ว่าช็อกไหมคุณช็อกไหมช็อกฮะผมช็อกผมช็อกว่าคือผมไม่ได้ช็อกในความคำแบบเวอร์หรือเสียความมั่นใจนะแต่ผมรู้สึกว่าเราปล่อยให้อาจารย์คนประเภทนี้เนี่ยมีรอยหน้ารอยตาสอนเด็กดูได้ยังไงเอางี้ในสภาพนั้นเนี่ยเพื่อนในห้องช็อกเหมือนคุณไหมช็อกฮะโอเคโอเคเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะต้องหาวิธี take action แล้วเราก็เลยสัตว์เข้าไปในกลุ่มรู้กันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในฐานะนักเรียนตอนนั้นเด็กสมัยนี้นะมันมีกลุ่มๆนึงชื่อกลุ่มการศึกษาเข้าไปไทยฮะคือไทยที่คือไทยไม่มียาวๆกันนะEducation for Revolution นะฮะซึ่งบังเอิญเลขาธิการตอนนั้นคือคุณนัทนันก็คือพี่ไนท์คุณนัทนันเนี่ยฮะก็อยู่โรงเรียนเตรียมเราก็เลยเดินไปที่ห้องเรียนเขาแล้วก็สืบฮะว่าเขาเรียนอยู่ที่ไหนเขาเรียนอยู่ห้องไหนตึกไหนแล้วเราก็จะเข้าไปสมัครกับเขาในชีวิตการที่จะเข้ามาเอนเกจกับเรื่องบ้านเมืองเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเองฮะคือกลุ่มนี้เขาทำอะไรก่อนกลุ่มนี้เขาโปรโมทเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนต่อเรื่องการปฏิรูปการศึกษาฮะอย่างตอนนั้นตอนที่เป็นประเด็นอยู่นี่เขากำลังเตะขับเคลื่อนกันเรื่องค่าเรียนสอบประการฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยปี57พอดีศึกษาเขาพยายามที่จะ implement ค่าเรียนสอบประการหน้าที่วิชาหน้าที่พลเมืองกันตรงนี้ทางกลุ่มเขาก็ต่อต้านแล้วผมก็ไปร่วมกันด้วยทีนี้จุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งคือตอนแรกเราก็ทำเฉพาะเรื่องการศึกษาเนาะฮะไม่ได้เอ็นเกจกับเรื่องการเมืองมากคือจริงๆชีวิตของผมในการทำเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็เอ็นเกจกับการเมืองระดับหนึ่งนะครับเพราะสิ่งแรกที่ผมทำด้วยตัวของผมเองก็คือผมไปยื่นหนังสือกับคุณประยุทธ์ประยุทธ์ไหนจันโอชานี่แหละคุณไปทำเนียบหรือว่าคุณไปไหนเนี่ยไปชูป้ายแล้วพยายามยื่นจดหมายเปิดผนึกหลังจากที่ถ้าจำกันได้คือตอนนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์เขาไปขึ้นปฐกถานะฮะเรื่องการต้านโกงแล้วคือตอนหลังจากที่เขาปาฐกถาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถามว่ามีใครมีคำถามไหมแผ่นวิ่งก็ผมก็ชูป้ายยกมือแล้วก็พยายามไปเดินเข้าไปยื่นจดหมายแต่ว่าโดนชาร์จออกมาก่อนนะฮะแต่หน้าตาเราดูไม่เป็นผิดเป็นภัยนะแน่นอนครับผมก็มั่นใจว่าหน้าตาของผมเนี่ยน่ารักไม่แพ้บอลเลยเดียวคือตอนนั้นนับจากวันนั้นเนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็จากวันนั้นเลยนี่คือเหตุการณ์แรกครับผมแล้วพอผมได้มาทำเรื่องประเด็นเรื่องเรียนฟรีเรียกร้องเรียนฟรีเพราะว่ามันโอเนี่ยมันมีเรื่องการตัดลดเวลาเรียนฟรีที่ไม่ครอบคลุมถึงม.ปลายนะฮะแต่ตอนแรกแล้วประเด็นนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการทำประชามติทำให้เราได้เชื่อมโยงได้สัมผัสกับบรรยากาศของการที่เราทางการเมืองมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะผลักดันเรื่องนี้ไปได้ไม่สุดคือมันไม่มีการยกคือสุดท้ายแล้วรัฐธรรมนูญมันผ่านประชามติแต่อย่างน้อยประยุทธ์ก็ออกมาตรา44มาคุ้มครองเรื่องนี้นะฮะเราจะไม่ค่อยพอใจกับกฎหมายประเภทนี้เท่าไหร่แต่มันทำให้เราตระหนักได้ว่าจากการทำเรื่องเรียนฟรีเนี่ยฮะแล้วมันเป็นเรื่องของสวัสดิการประชาชนมันทำให้เราได้สัมผัสกับได้เห็นตัวเลขและเห็นภาพจริงๆว่าจริงๆแล้วในคนที่เขาไม่ถึงการศึกษาเนี่ยมันยังไงหรือคนที่เข้าถึงการศึกษาแล้วมันยังไม่มีคุณภาพจนเขาต้องตกหล่นออกไปเนี่ยมันคือยังไง มันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องใส่ใจกับนอกจากเรื่องการศึกษาแล้วเราต้องใส่ใจสิทธิสวัสดิการในอีกหลายๆด้านของประชาชนครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าทั้งบอลทั้งแพนกวินจริงๆมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดีมากอันนี้ต้องยอมรับเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยโอกาสในการจะไปเห็นคนที่คุณสิ่งที่คุณพยายามบอกเนี่ยเหมือนคุณกำลังจะไปช่วยเหลือคนในกลุ่มอีกกลุ่มนึงอะที่คุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆน่ะอันนี้ถามนิดนึงว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าความลำบากของคนอื่นๆน่ะคืออะไรนอกจากที่คุณบอกว่าเห็นในโรงเรียนสมัยนั้นนะซึ่งแต่เราก็รู้สึกว่าก็ยังเป็นโรงเรียนในกรุงเทพเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วแต่ว่าบรรยากาศอื่นๆน่ะคุณสามารถไปสัมผัสความยากลำบากนั้นได้อย่างไรคุณถึงเอามาบอกว่าเฮ้ยเราพยายามจะทำให้มันเท่าเทียมกันมากขึ้นอะอย่างน้อยอย่างเงี้ยคือแค่คุณมีตาคุณก็จะเห็นนะฮะเพราะเวลาเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แค่ในครอบครัวเราในหรือในโรงเรียนเราหรือในวงเพื่อนของเรามันยังมีคนขายข้าวแกงมันยังมีคนกวาดถนนไม่คือคุณไปคุยกับเขาเหรอหรือว่าคือหรือแค่มองดูก็รู้สึกว่ามันคือผมเป็นคนช่างพูดนะฮะก็คือไปเจรจาคุยกับเขาคือแม้ว่าเขาจะอยากคุยกับผมหรือไม่นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าอย่างนึงคือถ้าเราสังเกตแล้วเข้าไปดูชีวิตของแต่ละคนนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ลึกซึ้งมากก็ตามแต่คุณก็จะรู้ว่าคนสตรัคเกิลทุกคนมีความยากลำบากถึงแม้ว่าเราจะมีความยากลำบากในชีวิตเหมือนกันแต่หลายคนก็มีหลายครั้งความยากลำบากในคนหลายคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกระทำตัวของเขาแต่มันเกิดจากโครงสร้างสังคมมันเกิดจากอะไรบางอย่างที่ถ่วงนั้งเขาไว้คือบางคนก็ชอบเปรียบเทียบว่าเนี่ยเราจะไปใส่ใจพวกเขาทำไมเราจะไปใส่ใจพวกคนที่ยากลำบากมาทำไมพวกเขาขี้เกียจหรืออะไรเองคือมันเหมือนการวิ่งแข่งอะนะฮะแต่เราเอาเหล็กไปถ่วงขาของคนบางคนไว้อะฮะในขณะที่คนบางคนเกิดมามีฐานะหรือมีอยู่ในหรือแค่โชคดีอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่ดีอะฮะมันกลายเป็นว่ามันมีต้นต่อ
แต่สำหรับบางคนที่เขาเกิดมาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะฮะแต่ว่าเขาโดนเหมือนเขาโดนเอาเหล็กถ่วงขาไว้ฮะไปทำให้การจะแข่งขันหรืออะไรเนี่ยมันยากลำบากผมคิดว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องใส่ใจคนที่อยู่ในสังคมเราด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราเป็นคนแรงน้ำใจมากๆเราไม่คิดถึงใครเลยเราคิดถึงแต่ตัวเองสุดท้ายแล้วการที่เราไม่คิดถึงคนอื่นเนี่ยมันก็จะย่อเข้ามาตัวเองสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณภาพชีวิตมันไม่เท่าเทียมกันมากๆแล้วมันมีคนที่ขาดแคลนโอกาสมากๆจนชีวิตเขาเดสเพรสนะฮะสุดท้ายเราก็ต้องเดินไปเดินมากับความระแวดระวังกับความระแวงว่าวันว่าเอ้ยคนนั้นเขาจะทำอะไรนะหรือเปล่าเราก็ต้องเดินออกไปนอกบ้านแล้วเจอความน่าหดหู่ความผิดหวังของชีวิตนะฮะของชีวิตคนรอบข้างผมคิดว่าบรรยากาศอย่างนั้นมันน่าหดหู่ฮะเนี่ยรู้ไหมคือพอฟังแล้วมันเหมือนนิยายเรื่องนึงเพนกวินเอ่ยทั้งบอลเนี่ยสิ่งเดียวที่มันเป็นคำหล่อหลวมรวมกันคือคุณเห็นความเหลื่อมล้ำอะไรบางอย่างในสังคมนี่เรียนตามตรงนะว่าอย่างกรณีของสามย่านเนี่ยเด็กหลายคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าคนบริเวณพื้นที่โดยรอบเนี่ยประสบปัญหาอะไรเคยไปอย่างมีอาจารย์ท่านหนึ่งนี่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะบอกว่าอยู่คณะครุศาสตร์ท่านก็บอกว่าเคยให้เด็กเนี่ยลงไปสำรวจพื้นที่ปรากฏว่าพอใส่ชุดนิสิตเนี่ยประชาชนไม่ยอมคุยด้วยกลัวเป็นสปายอีกวันเด็กเลยต้องเอาเสื้อคลุมมาปิดแล้วก็บอกว่ามาจากสถาบันอื่นชาวบ้านถึงยอมเปิดใจนะก็คือว่าที่ต้องขอบคุณมากเลยจริงเด็กอายุขนาดเนี้ยมาพูดเรื่องประเด็นของการเหลื่อมล้ำนะแล้วความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยนี่สูงมากนะคะบางที่บอกว่าติดอันดับ3ของโลกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าถ้าโลกสวยจริงๆเนี่ยเราอาจจะอยากไปประมาณสักพวกแถบสแกนดิเนเวียเนาะคือมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากเกือบจะเท่าๆกับคนที่เกิดมาด้วยพื้นฐานที่ดีอะยังไงก็ตามทีนี้เรามองในแง่ของมุมมองความเหลื่อมล้ำแหละนี่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการต่อสู้ของพวกคุณกันแล้วกันนะณจุดหนึ่งเราเห็นแล้วว่าแต่ละคนได้ทำอะไรบ้างเนาะแพนกวินก็เห็นว่ามีการไปอย่างไปยื่นหนังสืออะไรอย่างนี้เนาะอย่างบอลก็จะพูดถึงเรื่องของมีการความพยายามในการทำประชาพิจารณ์และอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายขอถามเรื่องของเนื่องจากเราอยู่ในสังคมที่มีทั้งความคิดอันหลากหลายเนาะอยากรู้เรื่องกระแสการต่อต้านนิดนึงว่าสิ่งที่พวกเราทำมาทั้งหลายบอลอาจจะเกิดมานิดนึงละงั้นกลับมาที่บอลมีสภาวะหรือปัญหาอะไรที่เราประสบมั่งรู้สึกว่าแล้วอยากถามเลยนะว่าท้อไหมกับการที่ทำอะไรแบบนี้ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนิสิตด้วยกันเข้าใจคุณไหมหรือว่าปัญหาอะไรที่คุณแบบเจอรู้สึกว่าเฮ้อมันเป็นแรงต้านเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แรกก็ท้อนะฮะก็มันก็เป็นคำโจมตีที่จริงๆคำโจมตีเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทหลักนะฮะประเภทที่1คือคำโจมตีที่ผมไม่มีวันจะใส่ใจก็คือคำโจมตีจาก IO อะไรเงี้ยฮะคือแบบเด็กไอ้พ่อแม่ไม่สั่งซ้อนนะฮะอันนี้แบบมีทั่วไปก็ไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยนะฮะกับอีกประเภทนึงที่เขาโจมตีเราโดยที่เขาไม่ได้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านนะฮะคือเขาโจมตีเราด้วยอคติอย่างเงี้ยฮะซึ่งแบบเนี้ยจะพบได้มากในนิสิตด้วยกันเองนะฮะเพราะอย่างพอการที่เราทำสภานิสิตเนี่ยนะฮะก็แน่นอนว่ามันเป็นองค์กรที่จะเช็คแอนด์บาลานซ์กับอบจ.ซึ่งเป็นองค์การบริหารถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าองค์การบริหารเนี่ยก็จะมีทีมนิสิตที่เขารีครูทมาทำงานในแต่ละปีเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นหลักร้อยนะฮะการที่เราตรวจสอบและถ่วงดุลเขาเนี่ยคนที่ทำงานอบจ.เขาต้องรู้สึกอยู่อย่างนึงว่าเฮ้ยเธอมาตัดเตะขัดแข้งขัดขาฉันหรือเปล่าเธอมาทำให้ฉันทำงานลำบากมากขึ้นนะฮะเธอทำให้ฉันต้องมาแก้เอกสารนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก่อนหน้านี้เนี่ยสภายุคก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นสภาที่ไม่ได้กล่าวไม่ได้จะกล่าวหาแต่ว่าเป็นสภาที่ค่อนข้างจะซอฟต์นะฮะก็คือเช็คแอนด์บาลานซ์แบบไปงั้นๆนะฮะแต่พอมายุคเราเนี่ยเราคิดว่ามันควรจะเป็นทำให้ค่าเทอมของนิสิตทุกบาทเนี่ยมันต้องถูกใช้อย่างมีคุณค่านะฮะไม่ใช่ว่าเอาไปใช้อะไรก็ได้สัมมนากันต่างจังหวัดอย่างเงี้ยฮะชมรมนี้ก็สัมมนางบสัมมนานี่เป็นล้านนะฮะในปีหนึ่งเนี่ยนะฮะเพื่อใครเนี่ยงบเนี่ยที่บอกก็คือเฉพาะอบจ.เฉพาะเฉพาะชมรมอะฮะเฉพาะชมรมไปสรุปงานแล้วเราก็ question ว่าคุณสรุปงานกันในมหาลัยมันไม่ได้เชียวหรือนะฮะห้องประชุมในมหาลัยมีเยอะแยะนะฮะที่พร้อมให้คุณสรุปงานกันนะฮะทำไมคุณต้องไปสรุปงานหัวหินไปสรุปงานเขาใหญ่สรุปงานเชียงใหม่นะฮะ คือมันมีเหตุจำเป็นอันใดที่งบที่จะใช้ในการสัมมนาเนี่ยมันมากเป็นหลักล้านเนี่ยนะฮะในขณะที่งบฝ่ายพัฒน์ที่จะไปสร้างนู่นนั่นนี่เนี่ยนะฮะได้กันหลักหมื่นหลักแสนโอ้นะฮะแล้วพอเราทำนี้ปุ๊บ
แน่นอนว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยก็เสียประโยชน์อย่างมากนะฮะแน่นอนเละเละมากนะฮะแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เราทำแล้วก็โดนโจมตีเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวนะฮะเด็กจุฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องพระเกี้ยวเขามองว่าเป็นของสูงส่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาลัยนะฮะซึ่งเขาก็จะมองว่าผู้อัญเชิญพระเกี้ยวเนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งตัวเป็นตัวแทนของมหาลัยเราตั้ง question ว่าทำไมเขาตอนแรกเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มตัวแทนนิสิตนะฮะแล้วเลย question ว่ากลุ่มตัวแทนนิสิตเนี่ยที่มาจากการคัดเลือกของคนเพียงไม่กี่คนเนี่ยคุณเรียกเขาว่าตัวแทนได้หรือนะฮะในขณะที่เราเนี่ยอบจ.สภาเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยนะฮะทำไมเราถึงไม่เคยถูกเรียกว่ากลุ่มตัวแทนนิสิตใช่ไหมฮะความชอบธรรมในการเรียกกลุ่มตัวแทนนิสิตอยู่ตรงไหนนะฮะประเด็นที่หนึ่งนะฮะแล้วอีกอะไรอย่างเนี้ยการตั้งคำถามต่อระบบขนบธรรมเนียม ประเพณีว่าทำอะไรเงี้ยในจุฬาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะฮะแล้วเราก็ไปเจอกระบวนการคัดเลือกกลุ่มผู้อัญเชิญพระเกี้ยวเนี่ยที่ไม่โปร่งใสเท่าไหร่นะฮะซึ่งเราก็เควสชั่นไว้แล้วเราก็ใช้อำนาจของสภาเนี่ยในการระงับการคัดเลือกนะฮะโอ้โหเท่านั้นแหละจุฬาตอนนั้นคือโอ้โหกระแสแบบเพราะเหมือนกับว่าเราไปโดนจุดอะไรบางอย่างใช่จุดอ่อนแหววของเขาเนี่ยฮะคือการที่เราแบบไปตรวจสอบทวงดุลองค์กรที่มีนิสิตมาทำงานจำนวนมากนะฮะการที่เราไปพยายามจะปรับอะไรหลายอย่างเนี่ยให้มันทันโลกสมัยไปให้มันโปรเกรสซีฟมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเจอแรงต้านจากทั้งอาจารย์จากทั้งบุคลากรและจากทางนิสิตบางส่วนนะฮะที่เป็นนิสิตที่ค่อนข้างจะไปในสายคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนึงเนี่ยนะฮะแต่ที่เรายังมีกำลังใจอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเพราะเราเชื่อมั่นว่ายังมีนิสิตที่เป็นนิสิตพลังเงียบนะฮะที่เขาไม่ได้ออกมาด่าเราทุกวันนี้ฮะยังมีนิสิตกลุ่มเนี้ยเป็นหลักหมื่นใช่ไหมฮะคือคนที่ด่าเรามันก็มีนะฮะเป็นหลักร้อยอะไรเงี้ยฮะเป็นหลักพันหลักร้อยแต่มันยังมีนิสิตเป็นหลักหมื่นที่เขาไม่ได้ออกมาด่าเราที่เขายังสนับสนุนการทำอะไรเงี้ยของเราที่เขาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในมหาลัยที่เป็นที่ได้ชื่อว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่สุดในประเทศไทยนะฮะให้มันโปรเกรสซีฟมากขึ้นนะฮะแล้วยังมีคนไทยมีชุมชนรอบข้างนะฮะในจุฬาเนี่ยนะฮะชุมชนรอบข้างแล้วยังมีคนไทยอีกหลายคนนะฮะที่รอให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะฮะเข้าไปผลักดันให้เกิดการตั้งคำถามหรือการเปลี่ยนประเทศเนี่ยให้มันน่าอยู่ให้มันดีมากขึ้นซึ่งผมก็มองว่าเมื่อช่างตวงไอ้คำด่ากับช่างตวงความหวังที่พวกเขาให้เราไว้เนี่ยผมมองว่าความหวังที่กลุ่มคนจำนวนมากเนี่ยให้กับเราเนี่ยมันเป็นแรงผลักที่ทำให้เราไม่รู้สึกท้อไปกับคำด่าที่มันซัดมาหาเรานะเอาจริงๆนะรู้สึกว่าพอถามคำถามบอลเขาเนี่ยจริงไม่ได้ expect กับคำตอบอะไรมากมายต้องบอกว่าเอออยากประเด็นเรื่องผู้เชิญพระเกี้ยวเนี่ยน่าสนใจเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนคัดเลือกคืออาจารย์แล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เปลี่ยนจากคำว่าอาจารย์มาเป็นอดีตผู้เชิญพระเกี้ยวด้วยกันแล้วอาจจะมีพวกอบจนี่อันนี้คือถ้าพูดระยาวมากอบจนี่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือเขาจะเหมือนเป็นสภาล่างเนาะในขณะที่พวกอยู่คือสภานิสิตเนี่ยจะเป็นเหมือนสภาบนนะคะอันนี้คือเดี๋ยวคุณไปนั่งดูอีกทีว่าสภาล่างสภาบนทำหน้าที่อะไรเนาะพอเรามานั่งคุยถึงเรื่องของผู้อัญเชิญพระเกี้ยวคำนี้น่าสนใจนะว่าทุกคนไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็นคนที่ represent ความเป็นพระเกี้ยวของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าแล้วก็เมื่อคุณรวมกับหลายคำว่ากิติภูมิแห่งจุฬาคือเกียรติการรับใช้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมคุณตั้งคำถามตรงนี้ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจและเป็นการแต่ว่าเฮ้ยอันนั้นมันคือแหมเราทำไม tradition ก็ต้องตกมาที่คำนี้แต่เฮ้ยเราเข้าใจคุณนะที่คุณตั้งคำถามว่าเอาแล้วคนอื่นไม่ใช่เหรอทำไมถึงเป็นการมันก็ง่ายๆนะเหมือนคล้ายๆกับการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยแบบนึงเขาบอกว่าอย่างจุฬาจะไม่มีดาวเดือนมหาวิทยาลัยแต่เราก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ผู้เชิญพระเกี้ยวสิ่งเหล่านี้มันก็คือไกลๆว่าคือการเป็นดาวเดือนซึ่งอาจจะตั้งคำถามในเชิงไกลมากกว่านั้นก็ได้นะว่าตกลงว่าอย่างอเมริกาหรืออะไรถ้าคุณอยากไปประกวดอะไรพวกนี้มันจะมีเวทีเต็มเลยแต่ในมหาวิทยาลัยมันคือเป็นแหล่งที่คุณสมควรจะมาไม่ใช่ว่าสมควรนะคะว่าเราไปผลักดันก็คือมีความรู้ได้ความรู้ในขณะที่เราหลายคนก็ยังยึดติดกับความเป็นนะโอ้ต้องเป็นซัมบอดี้ในมหาวิทยาลัยซึ่งมันน่าสนใจเพราะว่ามันได้สะท้อนภาพบางอย่างในสังคมว่าอันนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับพี่หมีหรือเปล่านะมองว่าสภาพเนี้ยมันยังเหมือนอยู่ในไฮสคูลมากเลยที่มีการแบ่งสังคมแบบถ้าคุณบอกว่าอยู่แบบอเมริกันไฮสคูลแบบแบ่งเป็นจ็อกส์ก็มีกลุ่มเชียร์ลีดเดอร์นะคล้ายกันแต่นี้มันยังประสบอยู่ในสภาพของมหาวิทยาลัยไม่รู้คุณเห็นด้วยกับเราหรือเปล่านะ ในประเด็นนี้ก็มองก็ยังแบ่งเป็นระบบวรรณะในระดับหนึ่งก็แล้วกันเนาะน่าสนใจดีอ่ะทีนี้มาถึงของผลิตมั่ง
ไอติมเอ้ยไม่ใช่แพนกวินแซวเล่นแซวเล่นอ่ะแพนกวินเจอแรงอย่างของบอลเนี่ยเราก็เห็นภาพแล้วว่าในมหาลัยเขาเจออะไรประมาณนี้แพนกวินเองเป็นไงบ้างคะทำแพนกวินคือผมโชคดีอย่างนึงคือทางครอบครัวเข้าใจผมเนาะสำคัญมากเลยเนาะนี่คือแรงกดดันผมก็มีเยอะแต่ว่าตัดแล้วครอบครัวไปอันนึงที่บ้านผมเขามี culture อย่างนึงคือเขามีแนวปฏิบัติอย่างนึงคือว่าชีวิตลูกเป็นของลูกที่เห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเราต้องเทคคอนซีเควนต์เนี่ยเขาให้เราตัดสินใจพ่อแม่ผมตัดสินใจแล้วอะไรที่มันเรื่องส่วนการเรื่องของครอบครัวเขาจะพยายามให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสมอเช่นจะเป็นอย่างตอนเด็กๆเรื่องส่วนตัวจริงๆเช่นเรื่องเลือกเรียนม.1จะสอบป.6จะสอบเข้าม.1หรือก่อนหน้านั้นอีกคือย้ายจากลำปางเข้ามาในกรุงเทพตอนป.2แล้วจะเข้าโรงเรียนไหนเขาก็หามาแล้วให้เราเลือกอ๋อโอ้โหตอนป.4มีตอนป.4ตอนนั้นผมเริ่มไปสอบแข่งขันทางวิชาการเขาก็ให้เราเลือกว่าเราจะย้ายมีโรงเรียนมีชื่อเสียงหลายๆโรงเรียนเขาชวนเขาให้ทุนเราไปเรียนเขาก็ให้เราเลือกว่าเราจะย้ายไหมเราก็เลือกไม่ย้ายเพราะเราไม่อยากเดินทางเราก็อยากอยู่ใกล้ๆบ้านหรือตอนสอบเข้ามัธยมก็คือมันเป็นแต่ของการเลือกทุกอย่างแล้วก็เลือกสายการเรียนเลือกคณะที่จะเข้าเลือกสาขาที่จะเข้าเขาให้เราเลือกอันนี้เขาถือว่าเป็นอำนาจเด็ดขาดของเราเขามีพ่อแม่มีหน้าที่แนะนำหรือเรื่องที่เป็นเรื่องของครอบครัวเช่นถ้าเป็นตอนเด็กเรื่องเล็กสุดเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นกินข้าวสุดดากินร้านไหนเขาก็จะฟังพ่อแม่ก็จะฟังเสียงเราค่อนข้างมากว่าผมกับน้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะมีการโหวตกันโอ้เป็นประชาธิปไตยมากนะบ้านนี้และพอมามีบทบาททางการเมืองเริ่มมีแรงต้านอะไรพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเรามากว่าเราไปเจออะไรมาเราก็ไม่ค่อยจะคุยกับเขาในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เครียดเราก็ไม่อยากจะให้พ่อแม่มาเครียดเรื่องนี้กับเราแต่เขาไม่ห้ามแต่เขาไม่ห้ามนะครับแล้วเวลาวันไหนที่เขาเห็นเรากลับมาหน้าสีหน้าไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้เขาก็จะพยายามที่จะสปอร์ตเราให้กำลังใจเราโอ้น่ารักมากส่วนเรื่องของจากข้างนอกเนาะเพื่อนนี่ก็เป็นแนวต้านใหญ่คือเรื่องอาจารย์เนี่ยปกติผมไม่ยี่หร่อยู่แล้วทำไมอันนี้ถามแล้วว่าทำไมยูดูแบบถ้าบอกว่าไม่แคร์กับอาจารย์เพราะอะไรทั้งที่น่าจะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดณขนาดนี้นะณปัจจุบันในสารศึกษาคือผมมองว่าอำนาจเรามีทุกคนนะฮะแต่เราจะถนัดหรือเปล่าไม่รู้คือในขณะที่อาจารย์เขาจะมีอาจารย์เขาอาจจะมีฮาร์ดพาวเวอร์ในการในเราแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ในการโต้กลับในแบบของคุณในที่โรงเรียนผมคือโรงเรียนเตรียมอุดมนะฮะมันเป็นโรงเรียนที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วมันก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะแคร์ชื่อเสียงของโรงเรียนค่อนข้างมากคือในขณะที่อาจารย์เขากล่าวหาแล้วว่าเราแต่โชคดีของผมอย่างนึงคืออาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมไม่เคยกล่าวหาผมว่าไปทำเสียชื่อเสียงถ้าวันไหนมีอาจารย์คนไหนเขารังแกผมก็จะถามเขาว่าระหว่างที่ผมไปใช้สิทธิเสรีภาพของผมเนี่ยกับการที่อาจารย์ปิดกั้นเนี่ยแล้วรู้ออกไปข้างนอกเนี่ยอะไรเสื่อมเสียกว่ากันโคที่เหมือนข่มขู่เลยนะผมไม่ได้ข่มขู่คนจริงนะเหมือนแบบให้ลองบอกเลยนะสถานศึกษาเนี่ยมันเป็นที่ของปัญญาและเสรีภาพทางการเรียนรู้ฮะโอ้เขาก็ไปไม่ถูกเนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่มาฟังเด็กพูดอย่างนี้นะใช่ครับมันไม่เคยมีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไหนที่เสื่อมเสียเพราะคนพูดความจริงฮะมันมีแต่โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะปิดกั้นไม่คนพูดความจริงอันนี้คือปัญญาของผมนะฮะดังนั้นจะโดนอาจารย์หรืออะไรยังไงขึ้นมานะฮะคุณก็ไม่แคร์อ่ะโอเคแต่ว่าสำหรับเพื่อนคือโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยมันเป็นที่ของความหลากหลายเนาะฮะมันก็มีทั้งเพื่อนที่ซัพพอร์ตเราหรือเพื่อนที่คือโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยรุ่นหนึ่งมา1,500คนมารู้จักกันไปครบทุกคนอยู่แล้วแต่บางคนเขาก็พยายามทำความรู้จักเราเพราะว่าหลังจากที่เราแสดงจุดยืนของเราเขารู้สึกว่าคนไอ้เฮียเนี่ยมันแบบมันมีมันเป็นอย่างนี้มีของมีของต้องสำแดงมีนมการมันอะไรว่ากันไปเขาเข้ามาแลกเปลี่ยนกับเราค่อนข้างมากบางคนเป็นเพื่อนกับเราอยู่ดีๆอันเป็นเลยเขาก็แสดงท่าทีเพิ่มไม่ค่อยพอใจแต่ผมมีคติอย่างนี้ฮะผมมีคติว่าคือต่อให้เพื่อนผมมันจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยคือผมไม่ได้มีโพลิซีในการเลิกคบเพื่อนเพราะเหตุผลทางการเมืองแต่ถ้าจะมีใครเลิกคบผมเพราะเหตุผลทางการเมืองเนี่ยคือมันก็เป็นปัญหาของเขาว่าไม่ใช่ปัญหาของผมเฮ้ยนี่ เป็นคนมองโลกในแง่ที่ดีมากนะเอาจริงๆปัญหาคุณอะเนาะก็เราก็ไม่แบกไว้ให้มันหนักใช้ได้นี่ทั้งคู่นี่คือเราพูดตามตรงนะมีความสุขมากเลยกับการสัมภาษณ์คุณทั้งคู่นะ เป็นความคิดที่แบบของคนทั่วไปนะแล้ว
คือถ้าไปช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่ยังไม่มีนวัตกรรมของรัฐที่เรียกว่า IoT มารวมตัวเท่าไหร่นะฮะคือมันก็จะมีคนทั่วไปที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ช่วงแรกๆที่ผมไปที่รู้จักขึ้นมาเนี่ยบางทีเดินถนนอยู่ก็จะมีคนที่เขาซัพพอร์ตมาขอจับมืออ๋อมีเหรอด้วยมีมาทักมาเยี่ยง BNK เลยนะกำลังใจให้อย่างงี้ให้กี่วิให้กี่วิผมไม่แซวเล่นอ่ะต่อเดี๋ยวถ้าเป็นอาจารย์ให้กี่วีก็ได้ okay. แต่ว่าขนาดเด็กกันมันก็จะมีบางคนที่เข้ามาเฮ้ยไอ้ยิ่งนึงอ๋อเหรอเด็กอ้วนมันตาตาไม่สมประกอบมันมีนะครับเรื่องหนึ่งที่เขาชอบจิบประจมตีผมคือเรื่องแบบรูปลักษณ์หน้าตาฮะว่าไอ้เด็กอ้วนเนี่ยมันอ้วนอย่างนี้เนี่ยมันสติสมบูรณ์หรือเปล่ามันเลือกปฏิบัติมากอะไม่แต่ถามจริงมันกระทบต่อความรู้สึกคุณไหมเอาจริงบางครั้งไม่นะผมถ้าเป็นคำคุณเข้มแข็งมากนี้นะผมไม่อะไรเลยฮะผมดีใจด้วยซ้ำไปฮะว่าคืออย่างนี้ฮะคือถ้าเขาโจมตีเราด้วยเรื่องอย่างนี้เนี่ยหนึ่งคือเฮ้ยยูนี่มัน2018แล้วคือถ้านี่มัน2018แล้วในยุคที่เราไม่เหยียดคนด้วยหน้าตาไม่เหยียดคนด้วยศาสนาไม่เหยียดคนด้วยอะไรก็ตามสีละสีผิวในยุคนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณยังทำอย่างนี้อยู่มันไม่ใช่ปัญหาของผมก็เป็นปัญหาของคุณเออก็เราประทับใจคุณจริงๆเลยกับการตอบคำถามอ่ะโอเคนั่นแหละฮะแล้วก็สุดท้ายคือถ้าเขาตอบมาตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเขาได้หยุดการใช้ซิลิบัมแล้วครั้งนั้นคำตอบก็คือหยุดการใช้สมองใหญ่เรียบร้อยแล้วก็คือคำตอบคือคำหนาพวกนี้เป็นเขาเรียกว่ากลไกอัตโนมัติที่มาจากไขสันหลังฮะโอเคคุณก็ไม่แคร์ละแต่ว่าเงี้ยเอาจริงเพนกวินกลัวมีความกลัวมั้งไหมกลัวในอันตราย คือเราไม่ได้กลัวว่าคุณไอ้เรื่องผลกระทบทางจิตใจนั่นประเด็นนึงเนาะอันตรายทางร่างกายแล้วมีคนมาข่มขู่ถึงขั้นอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นแบบเฮ้ยระวังตัวให้ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยนี่บอลเคยเจอไหมทั้งบอลทั้งเพนกวินมีครั้งนึงค่ะเป็นเข้าใจเป็นเจ้าที่นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจหรือว่าทหารก็คือว่าขับรถมาในยามวิกาลที่จุฬาขับรถยนต์เนาะแล้วก็มาถามหาผมกับในติวิทย์2คนนะฮะแล้วพอเอิญว่าไปถามกับเพื่อนที่รู้จักผมพอดีนะฮะเพื่อนก็รีบโทรมาเลยอ๋อไม่ได้พาซื้อโอเคแล้วก็รีบโทรมาหาผมอย่างเลยว่าเนี่ยมีคนมาถามหาผมกับแฟงเนี่ยนะฮะในยามวิกาลช่วงนั้น 4-5 ทุ่มมั้งฮะแล้วก็ปิดหน้าปิดตานะฮะซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกคือรถเนี่ยติดฟิล์มดำเลยก็ยังไม่พอฮะคนเนี่ยใส่แมสใส่หมวกแก๊ปนะฮะซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ปลอดภัยนะซึ่งนั่นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันคุกคามทางร่างกายครั้งเดียวที่เกิดที่เคยเจอจริงๆครับคาริสของผมนะคือถ้ามันเป็นการข่มขู่ทางวาจาว่าเฮ้ยอ้วนมึงหรืออ้วนไปไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็มันก็มีบ่อยๆฮะอ๋อบ่อยๆเลยก็มีบ่อยๆฮะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งมีผมยังจำได้อยู่เลยนะมันหลายเรื่องมากเลยฮะเอาที่พีๆก็กันก็มีเช่นมีสิ่งเก่ามีสิ่งเก่าว่าเออเจ๊นายเกิดเร็วไปก็เกิดเร็วไปสัก10ปีแล้วเกิดช้า10ปีแล้วดิมึงแล้วกูแกล้งทุกวันเลยโอ้ก็นานาจิตตังแล้วกันนะผมไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วแต่คือจุดหรือจะถามว่ามันมีการข่มขู่จากภาครัฐไหมมันก็มีนะฮะมีขู่จะอุ้มเข้าไปในค่ายทหารบ้างมีขู่จะจับเป็นคดีบ้างจริงๆเหตุการณ์นั้นที่ผมจำไม่ลืมฮะตอนนั้นเป็นเรื่องก่อนที่ผมจะเข้าไปยื่นหนังสือคุณประยุทธ์ก็คือมีเจ้าที่ตำรวจผมจัดเสวนาจัดงานเสวนาที่มีคุณสมบัติบัวงามอนงคือพี่โนลิงนะฮะบอกว่าอะไรจุดไปเป็นวิทยากรด้วยปรากฏว่าผมตำรวจเขาก็เดินคืนขาเข้ามาถามอ่ะคณะคนไหนเป็นคนจัดงานเพราะผมตอนนั้นผมอยู่ม .5 ไหนค้นตัวหน่อยมียาเสพติดหรือเปล่าเฮ้ยโอ้คืออะไรเนี่ยคือเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ถึงนั้นถึงตัวที่สุดนะฮะส่วนเรื่องคดีความอะไรคือตอนนี้ผมก็ยังไม่มีคดีความอะไรนะฮะมีแต่ว่าโดนขู่เนี่ยก็หลายรอบแล้วมีครั้งนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจดจำที่สุดคือโดยเพื่อนพี่ผมเองครับเขาขู่ว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเออผมไปออกตอนนั้นเป็นช่วงรณรงค์เรื่องเรียนฟรีนะฮะแล้วมีทีมที่เขาทำเรื่องประชามติโดยตรงเนี่ยเขาจะทำวิดีโอรณรงค์เขาเชิญผมไปร่วมวิดีโอด้วยผมก็ไปแล้วผมก็โดนหางเลขครูบอกว่าเออทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่จะผิดพรบนู่นนี่นั่นนะจะโดนฟ้องนะคือผมก็ตระหนักอยู่ว่าคือเราเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกคือถ้าสถานศึกษามันจะเสื่อมเสียเกียรติเพราะปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการนะฮะผมว่าประเทศมันก็จะเสื่อมเสียเกียรติเหมือนกันฮะประเทศหน่วยงานรัฐทั้งหลายมันก็จะเสื่อมเสียเกียรติเหมือนกันจากการปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใช่ไหมฮะดังนั้นผมก็คือถ้าผมคือคติว่าถ้าผมจะโดนอะไรคือถ้าผมจะโดนอะไรใครก็ทำอะไรเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปเพราะมันก็คือการเสื่อมเสียเกียรติของคนคนนั้น
เป็นคนที่มีจุดยืนมากฟังจนจบอ่ะโอเควันนี้คือเป็นการคุยที่ค่อนข้างยาวนานมากเลยนะแล้วก็นอนสต็อปมากแล้วจริงๆเรามีคำถามอีกเยอะมากที่อยากจะถามพวกคุณสองคนแต่รู้ว่าโอเคช่วงนี้มันก็เอาสักประมาณชั่วโมงนึงงานขำๆแล้วก็ว่าเดี๋ยวมาคราวหน้าเดี๋ยวเชิญมาอีกโอเคอันนี้เดี๋ยวคำถามสุดท้ายสำหรับทั้งคู่เลยตอนนี้รู้แล้วว่าโตแล้วแต่ว่าจริงๆในชีวิตมีเป้าหมายสูงสุดไหมว่าอยากไปเป็นอะไรทำอะไรหรืออย่าบอกว่าอยากให้โลกสงบสุขนะอันนั้นเป็นนางงามเอาแบบว่าที่มันทำได้จริงอ่ะคือเป้าหมายของผมก็แค่เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็อยากจะเห็นสิ่งที่ผมพูดหลายครั้งว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเรื่องความเท่าเทียมหรือเรื่องอะไรเนี่ยผมก็อยากจะให้มันเห็นเกิดขึ้นจริงคือก็ถามว่าผมอยากเป็นอะไรผมเป็นอะไรก็ได้ฮะที่จะทำให้สิ่งที่ผมหวังและพูดมาตลอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆในสังคมไทยอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆที่เราดูอยู่เนาะอ่ะตาบอลก็อยากเห็นคือเป็นไรใช่ไหมฮะก็คงจะไปอยู่ในโพซิชันไหนก็ตามนะฮะที่มันทำให้สิ่งที่ผมพูดมาตลอดนะฮะแล้วผมก็เรสความสำคัญมาโดยตลอดเนี่ยก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันใช้คำว่าหายไปก็ไม่ได้นะฮะก็คือมันต้องลดลงให้ได้มากที่สุดนะฮะคืออย่างที่เราพูดว่าเศรษฐกิจเนี่ย ที่รัฐบาลพยายามจะโปรโมทว่าจะโต 4% ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไปดูไอ้ 4% ที่โตมาเนี่ยนะฮะ 4% ที่โตมานี้เนี่ย 96% จาก4จากตัว 4% เนี่ยนะฮะมันโตไปในมือของคนเพียงแค่ 1% นั่นหมายความว่าอีก 99% เนี่ยนะฮะได้รับผลจากการเติบโตแค่ 4% นะฮะแล้วบางคนเนี่ยติดลบด้วยซ้ำไปนะฮะคือตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามีการคำนวณมานะฮะว่าไอ้กลุ่มคน 20% ที่จนที่สุดเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเมื่อปีก่อนเนี่ยนะฮะรายได้เขาติดลบฮะนั่นหมายความว่าเขาจนลงฮะแล้วเขาจนลงจากอะไรนะฮะหนึ่งค่าแรง real wage มันไม่ใช่เงินเฟ้อใช่ไหมคือคุณเพิ่มค่าแรงมา8บาทเนี่ย5ปีนะฮะจากปี54-55นะฮะคุณเพิ่มมา8บาทเนี่ยแต่เงินเฟ้อปีนึงมันก็เปอร์เซ็นต์2%ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็โตไม่ทันกันถูกไหมฮะแต่ราคาสินค้าแล้วถ้าเราไปดูไอ้เงินเฟ้อ average เนี่ยมัน1% 2% จริงนะฮะแต่ว่าเงินเฟ้อที่เป็นหมวดอาหารหมวดจาบุพโภคนะฮะมันเพิ่ม 10% 20% นี้ฮะซึ่งไอ้คนจนที่สุดเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะแคชอัพตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยนะฮะก็คือผมไม่ได้ฟิกตัวเองนะฮะโพซิชันไหนก็ตามที่ผมจะไปทำเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำนะฮะสร้างสวัสดิการที่เท่าเทียมกันในประเทศนี้ไม่ใช่สวัสดิการที่ผลักคนจนให้เป็นคนอนาถาเหมือนอย่างที่รัฐบาลที่ทำนะฮะแต่ถ้าเป็นสวัสดิการที่เท่าเทียมกันทุกคนอย่างแท้จริงนะฮะแล้วทำให้ประเทศนี้เนี่ยเราใช้คำว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ก็ไม่ได้นะฮะแต่ต้องเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยเท่ากันอย่างแท้จริงนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ผมหวังนะฮะแล้วผมไม่ได้ฟิกตัวเองนะฮะจะไปอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะฮะแต่ผมอยากจะมีส่วนร่วมในการทำสิ่งเนี้ยที่ผมฝันเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นยังไงล่ะคะท่านผู้ฟังนี่2คนอายุแค่20เท่านั้นเองอ่ะงั้นคิดว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะเห็นบทบาทของทั้งบอลแล้วก็ทั้งเพนกวินจะเผยเลขไอติมเรื่อยเลยนะเยอะขึ้นมากกว่านี้อีกมากอันนี้คิดดูอายุเท่านี้ทำได้ขนาดนี้โตขึ้นไปก็เดี๋ยวแล้วไงเราติดตามผลงานเขาได้เรื่อยๆเอางี้แล้วกันนะตามได้ทั้ง Twitter เอ่ย Facebook นะคะเผื่อใครที่สนใจว่าวันนี้พี่หมีเนี่ยต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆเลยที่ให้เกียรติมานั่งคุยกับเราเป็นชั่วโมงนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วคราวหน้ารายการเขาได้จะพาพบใครก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ